สวัสดีครับพบกับช่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาณาจักรของไทยนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่อาณาจักรสุขโขไทยนะครับการก่อตั้งกรุงสุขโขไทยอาณาจักรสุขโขททยก่อตั้งขึ้นประมาณพศหนึ่งเจดศนะครับโดยพ่อขุนศรีอินทราทิ์ครับทรงพระนามเรียว่าพ่อขุนบางกลางแหาวทรงสถาปนาสุขโขไทยขึ้นมา สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยโดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางสุโขทัยเป็นราชอาณาจักรของชาติไทยอยู่ประมาณ200ปีจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรอยุธยาเมื่อพศ1981อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวเมอตะมะและที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางนีาณาเขตด,ดังนี้เดิมที่สุโขทัยเป็นสถานีการค้าของแคว้นละโวละวะรั ของอาณาจักรของบนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่งางอ่าวเมอตมะกับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางประเทศลาวนะครับคาดว่าเริ่มตั้งเป็นสถานีการค้าในราวพุทธศักราช1,700ในราชาสมัยของพระยาธรรมธิมิกราชกษัตร,ริย์ลาวโดยมีพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุขโขทยัยและศรีสัชนาลัยต่อมาเมื่อพ่อขุนศรีแนวนำถมสวรรคตร ้อมสบาดโครนลำพงซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้ตัวราชการจากละวรัฐเข้าทำการยึดอำนาจจากการปกครองสุขยาชึงส่งผลให้พ่อขุนผาเมืองขาราชโอรสของพ่อขุนสีแนวนำถมเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางแหวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระไทยจะยึดดินแดนคืน การชิงเอาอำนาจจากผู้ครองเดิมคืออาณาจักรของเมื่อปี1781และสถาปนาเอกราชให้กรุงสุโขทัยขึ้นเป็นรัฐอิสระโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดและพ่อขุนผาเมืองก็กลับยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวพร้อมทั้งพระแสงขันชัยศรีและพระนามกมอนเต็งอันศรีอินทรบดินทราทิศซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่เทรงพระราชทานให พ่อขุนผาเมืองก่อนหน้านี้โดยคาดว่าเหตุผลคือพ่อขุนผาเมืองมีพระนางสิขระเทวีพระมเหสีราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดซึ่งพระองค์เกรงว่าชาวสุโขทัยจะไม่ยอมรับแต่ก็กลัวว่าทางขอมจะไม่ไว้วางใจจึงมอบพระนามพระราชทานและพระแสงขันชัยสีขึ้นบรมราชาพิเศษพ่อขุนผาเมืองให้เป็นกษัตริย์เพื่อเป็นการตบตาราชสำนักขอม หลังจากมีการสถาปนาอาณาจักรสุไทยขึ้นเป็นราชธานีและมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์แล้วพระองค์ทรงดูแลพระราชอาณาจักรและบำรุงราษฎรเป็นอย่างดีพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระปรีชาสามารถทั้งในด้านนิรศตศาสตร์การปกครองกฎหมายวิศวกรรมศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้น ผลงานของพระองค์ที่ปรากฏให้เห็นอาทิศิราจารึกที่ค้นพบในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อธิบายถึงความเป็นมาลีลาชีวิตของชาวสุโขทัยโบราณแนาประไทยของพระมหากษัตริย์การพิพากษาอัธคดีนอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิศวกรรมชนรับประทานคือเขื่อน เสรีดะพงที่เป็นการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามแลง้งมีการทําท่อส่งน้ําจากตัวเขื่อนมาใช้ในเมืองพระมหากษัตริย์ที่ทรงทานุบํารุงศาสนามากที่สุดคือพระเจ้าลิไทยในรัชสมัยของพระองค์มีการสร้างวัดมากที่สุดกษัตริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระคือพระมหาธรรมราชาที่สี่บรมปาลต่อจากนั้นอนาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นของอาณาจักรอยุธยา และอละาณาจักรล้านนาจนในที่สุดอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมศูนย์เข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาโดยสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาแห่งอาณาจักรอยุธยาสุโขทัยถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งพระยาบาลคลองพิษณุโลกสองพระยารามคลองสุโขทยัยสามพระยาเฉลียงคลองเฉลียง สีพระยาแสนสอยดาวครองกำแพงเพชรพื้นที่อาณาจักรสุขโขทยัยทิศเหนือมีเมืองแพร่เป็นเมืองปลายแดนด้านเหนือสุดทิศใต้มีเมืองพระบางเป็นเมืองปลายแดนด้านใต้ทิศตะวันตกมีเมืองฉอดเป็นเมืองชายแดนที่จะติดต่อเข้าไปยังอาณาจักรมอญทิศตะวันออกถึงเมืองสาขาใกล้แม่น้ำโขงในเขตภาคอีสานตอน